สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหนูแมรี่สวัสดีค่ะครูกวางสวัสดีค่ะเพื่อนๆครูกวางคะหนูแมรี่มีอะไรมาอวดด้วยค่ะไหนขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะภาพที่หนูแมรี่วาดเองหัดอยู่ตั้งนานสวยไหมคะสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วคิดยังไงคะถึงอยากวาดรูปก็หนูแมรี่เห็นหนังสือนิทานเล่มนี้ค่ะที่หน้าปกเขามีเด็กผู้หญิงนั่งวาดรูปอยู่หนูแมรี่ก็เลยอยากลองวาดบ้างค่ะน่าสนใจนะคะงั้นวันนี้เราไปฟังเรื่องราวของเด็กหญิงคนนี้กันดีกว่าค่ะในนิทานเรื่องภาพวาดของน้ำใสไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องภาพวาดของน้ำใสเรื่องโดยสุพรพันธ์สิริวัฒนะภาพโดยอริสาสำนักพิมพ์ประภาคารพับลิชชิ่งเด็กหญิงน่ารักคนนี้มีชื่อว่าน้ำใสน้ำใสชอบวาดภาพน้ำใสวาดภาพดอกไม้สีสันสวยงามสดใสน้ำใสวาดภาพรุ้งกินน้ำหลายสีบนท้องฟ้าน้ำใสวาดภาพนกเอี้ยงเสียงใสร้องเพลงอยู่บนต้นไม้แล้วก็วาดภาพน้ำใสเองทันใดนั้นมีควันประหลาดเหม็นเหม็นสีขาวขาวลอยเข้ามาควันเหม็นเหม็นสีขาวขาวลอยไปที่ดอกไม้ดอกไม้สีสันสวยงามสดใสตอนนี้เหี่ยวเฉาควันเหม็นเหม็นสีขาวขาวลอยไปที่รุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำหลายสีบนท้องฟ้าตอนนี้สีหม่นหมองควันเหม็นเหม็นสีขาวขาวลอยไปที่นกเอี้ยงเสียงใสนกเอี้ยงเสียงใสตอนนี้เสียงแหบแห้งควันเหม็นเหม็นสีขาวขาวลอยไปที่น้ำใส น้ำใสหายใจสูดควันประหลาดเหม็นเหม็นสีขาวขาวเข้าไปจนสำลักควันไอคอกคอกแคกแคกดอกไม้ไม่ชอบควันรุ้งกินน้ำก็ไม่ชอบควันนกเอี้ยงไม่ชอบควันน้ำใสก็ไม่ชอบควันควันเหม็นเหม็นสีขาวขาวไม่มีใครชอบเลยจะทำอย่างไรดีนะอ๋อคิดออกแล้วนี่ไงนี่ไงออกไปไกลเลยนะเจ้าควันเหม็นสำเร็จแล้วน้ำใสพัดไล่ควันออกไปจนหมดดอกไม้รุ้งกินน้ำนกเอี้ยงและน้ำใสต่างก็หายใจเข้าลึกๆสูดอากาศบริสุทธิ์ชัยโยควันเหม็นเหม็นสีขาวขาวหายไปแล้วสดชื่นจังเลยควันบุหรี่มีสารพิษมากมายนอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบแล้วยังทำร้ายคนรอบข้างด้วยใช่ไหมคะครูกวางใช่แล้วค่ะและองค์การอนามัยโลกก็ได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่ไม่ส่งผลดีต่อใครเลยนะคะหันมาออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพของเรากันดีกว่านะคะแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย